แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะมาทำคุกกี้ชาเขียวอัลมอนด์กันค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการลงคลิปด้วยนะคะเราก็จะเริ่มจากการร่อนแป้งค่ะก็จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์3ส่วน4ถ้วยตวงผสมกับชาเขียวแบบผงนะคะ3ช้อนโต๊ะจากนั้นก็จะใส่เป็นอัลมอนด์ผงประมาณสัก2ส่วน3ถ้วยตวงถ้าใครอยากให้เนื้อมันไม่ร่วนจนเกินไปก็ลดปริมาณของอัลมอนด์ผงลงได้นะคะให้เราคนให้เข้ากันแล้วก็เราจะใส่เกลือครึ่งช้อนชาถ้าใครที่ใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือนะคะพอดีสูตรนี้เราจะใช้เป็นเนยจืดพอคนเข้ากันดีแล้วก็ให้เราพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็ไปเตรียมในส่วนที่เป็นของเหลวเนาะก็ใช้เนยจืดนะคะ70กรัมพอดีเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นนะคะมันก็จะยังไม่นิ่มเนาะให้เราปล่อยทิ้งไว้ให้เนยมีความนิ่มก่อนค่อยมาตีนะคะมันจะได้ตีง่ายๆพอเนยเริ่มนิ่มนะคะเราก็จะนำมาตีผสมกับน้ำตาลหญ้าหวาน1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ตีให้เนยละลายเลยพอเนยกับน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่1ฟองนะคะก็จะเป็นแค่ไข่แดงเนาะไข่ขาวไม่ต้องใส่นะคะสำหรับสูตรนี้จากนั้นก็ตีให้เข้ากันค่ะพอตีเข้ากันดีแล้วเราก็นำส่วนแป้งนะคะที่เราผสมกับชาเขียวไว้นะคะเทลงไปเราจะใส่แบ่งประมาณสัก 2-3 รอบนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้คนง่ายขึ้นนั่นเองลักษณะของคุกกี้สูตรนี้นะคะก็จะเป็นแบบเนื้อร่วนนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะใส่อัลมอนด์ผงลงไปค่อนข้างเยอะเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เป็นช็อกโกแลตชิพแบบสีขาวเนาะสักประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราคลุกให้เข้ากันเป็นก้อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำออกมานวดบนพื้นเรียบนะคะเพื่อปั้นให้มันเป็นแท่งกลมๆพอได้เป็นแท่งกลมๆประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไปห่อด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วก็ให้เรานำไปแช่ตู้เย็นประมาณสัก2ชั่วโมงเพื่อให้เขาเซตตัวดีค่ะพอออกจากตู้เย็นนะคะเราก็จะนำมาตัดนะคะเป็นชิ้นๆถ้าขอบมันแตกเราก็สามารถใช้มือกดเข้าไปได้นะคะอย่าลืมวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะคะเราใช้ไฟอยู่ประมาณที่150องศาจากนั้นนะคะเราก็เรียงใส่ถาดนะคะนำไปอบสักประมาณ10นาทีเนาะไฟบนล่าง150องศานะคะอันนี้ครึ่งที่เหลือเรานำมาตัดแล้วมันแตกนะคะเราก็เลยนำมากดรูปทรงนะคะใช้มือกดขอบๆมันเนาะแล้วก็ผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปเล็กน้อยนะคะอันนี้ผ่านไปนะคะอบไปประมาณ10นาทีก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ลักษณะของคุกกี้สูตรนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อออกร่วนๆนะคะข้างล่างก็ไหม้นิดนึงนะคะอบนานไปหน่อยรสชาติก็จะหวานๆนิดๆ นะคะก็ลองไปทำดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ